เปิดชีวิตสุดฮอตอดีตนางเอกดังพระเอกรุมจีบแต่กลับไม่สมหวังเพราะเป็นอีกหนึ่งตำนานนางเอกขวัญใจมหาชนสำหรับเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เจ้าของฉายาราชินีนักบู๊มีผลงานมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานชื่อดังที่ล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย Chain 2561ที่ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมตอนนั้นเป็นนางเอกที่ฮอตมากๆคือมีเสียมาตามจีบเขาไม่ได้มาเองเขาใช้นักข่าวของที่ในบ้านเรายังไม่มีเช่นสาวเบ้าเขาให้นักข่าวที่มีอิทธิพลกับเราเอามาให้คนนี้คนนี้เขาชอบนะให้เอามาให้เราก็ไม่รับเราก็โยนทั้งหมดใส่รถคืนไปโอ้โหหญิงไม่เอาแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ชีวิตของเปิ้ลจารุณีเฉียดจะแต่งงานถูกหลอกและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อกหักจากพระเอกตอนนั้นมีพระเอกที่เล่นด้วยกันมาท้าวแขนบอกคุณแม่ว่าน้ำพริกแม่อร่อยอายมีความเขินแบบคนสมัยใหม่ก่อนวิ่งหนีเข้าห้องดีใจอยู่แป๊บเดียวไม่กี่วันค่ะฮะเขารักกันกับนางเอกสวีทกันมากเลยเปิดตัวรักกันแล้วก็มีข่าวใหญ่พระเอกเสียชีวิตค่ะอกหักค่ะโลกถล่มทลายค่ะมีพระเอกมาตามจีบอีกเล่นด้วยการเรานึกว่าเรารักกันจริงๆพูดได้ว่าชอบกันแล้วรู้สึกว่ามันดีจังเลยมีใครคนหนึ่งแบบนี้มาส่งกัน4ทุ่ม5ทุ่มวันหนึ่งพอมาถึงหน้าบ้านเราเขาแบบตกใจแล้วก็บอกว่าเราเปิ้ลๆลงไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันภรรยาเขามานั่งอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็ถือปืนก็มีพระเอกมาตามจีบอีกพูดได้ว่าชอบกันเขาเคยให้แหวนเราด้วยนะล้อมเพชรสีน้ำเงินนางเอกอีกคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงข้ามเราก็ยื่นมือมาตักข้าวเราก็ทำไมแหวนเหมือนกันเลยไม่ใช่คนเดียวกันคงเป็นซักไม่ต่ำกว่า10คนเคยมีเหตุการณ์รถคว่ำระหว่างการย้ายกองถ่ายระหว่างการถ่ายทำเรื่องบ้านสีดอกรักเราแกะอยู่ข้างหลังรถก็ทำเป็นแบบจะชนได้ยินวายแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็ปลิวลงไปติดสูงถ้าไม่ติดสูงก็คือลงไปก้นเหวตอนนั้นอาการเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหลังหักขาเป็นอัมพาตเพราะไม่รู้สึกตั้งแต่เอวลงไปเลยค่ะยังมีผลถึงทุกวันนี้ระบบการขับถ่ายไม่ทำงานเลยทั้งหนักเบาเคยคิดฆ่าตัวตายเราไม่คิดว่ากรอบอะไรมันจะมากมายแล้วกับครอบครัวที่เราเพิ่งมาอยู่ด้วยก็แปลกๆด้วยอันนั้นก็ห้ามนี่ก็ห้ามเป็นเรื่องของความน้อยใจคิดว่าไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอะไรแล้วก็กินยานอนหลับก็กินเข้าไป2แพ็คแม่นั่งอยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงโครงครามก็วิ่งขึ้นมาดูน้ำลายฟูปากเลยค่ะความสุขหนึ่งที่เป็นความสุขมากๆของจารุณีคือมีโอกาสได้พบคุณพ่อใช้เวลายาวนานมากในการตามหายาวนานมากค่ะแล้วก็นิยายมากมีรูปหนึ่งรูปขาวดำตั้งแต่นั้นเราก็พยายามตามหามันไม่เจอแต่เราทราบว่าเขาทำงานแอร์ฟานเราตั้งใจไว้ว่าถ้าได้เจอคุณพ่อขอให้เราได้กอดพอเราได้เจอเขาเรามองเขาไม่วางตาเลยเพราะว่าเขาออกมาจากรูป